แล้วอย่างแขกเองเนี่ยแขกพยายามเขียนหนังสือหรือพยายามจะอธิบายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์พยายามจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราก็พบว่าไม่ว่าเราจะโยนข้อเท็จจริงนะคะไม่ว่าเราจะให้เหตุผลที่อิงอยู่กับข้อเท็จจริงด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความคิดเห็นปรากฏว่าปริมาณข้อเท็จจริงมหาศาลหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์มหาศาลหรือแม้กระทั่งหลักฐานข้อมูลของตำรวจของรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแฟกต์อ่ะไม่ว่าเราจะเอาแฟกต์เหล่านั้นนะคะไปแสดงให้คนอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้าใจผิดแล้วก็มีความเกลียดชังมีความอยากจะใช้ความรุนแรงต่อคนที่ตัวเองเกลียดเนี่ยไม่ว่าเราจะแสดงความไม่ว่าเราจะแสดงข้อมูลไปมากเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้เลยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่แขกสงสัยมาโดยตลอดแล้วหลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ชาร์ลอตต์วิลล์เกิดขึ้นแล้วคนก็เริ่มตกใจกับการขยายตัวของกลุ่มนีโอนาซีในอเมริกาคนที่อเมริกาหรือคนในสังคมตะวันตกก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียหรือเปล่าที่ทำให้กลุ่มนีโอนาซีมันขยายตัวขึ้นแล้วก็มีความพยายามนะฮะที่จะเอาข้อเท็จจริงไปเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ว่าเฮ้ยนีโอนาซีในยุคนี้มันไม่เวิร์กแล้วนะคุณจะมาสนับสนุนลัทธิคลั่งคนขาวได้ยังไงในเมื่อสืบย้อนไปดูบรรพบุรุษของคุณพวกคุณก็ไม่ได้เป็นคนขาวมาตั้งแต่เดิมคุณก็มีเชื้อยิวเชื้ออะไรปะปนมาฮะลัทธิสุดโต่งอะไรสักอย่างเนี่ยในเชิงจิตวิทยาแล้วล่ะไม่สามารถเข้าใจผ่านมุมมองของการให้ข้อเท็จจริงมุมมองของสื่อมวลชนมุมมองของประวัติศาสตร์อะไรก็เข้าใจคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาทำความเข้าใจพวกเขานะฮะผ่านมุมมองทางจิตวิทยาดีกว่าแล้วก็มีกลุ่มนักจิตวิทยานะคะบอกว่าอธิบายไว้อย่างนี้ว่ากรณีนีโอนาซีบุคลิกภาพนะฮะมีบุคลิกด้านมืด3อย่างนี่เป็นบทความที่เผยแพร่ในประชาไทยนะคะชอบหลอกใช้หาผลประโยชน์ไม่สนใจผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วก็หลงตัวเองบอกว่า3บุคลิกเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะในกลุ่มคนคลั่งๆทั้งหลายแล้วก็กลุ่มคนคลั่งๆนะคะมีความเชื่อความศรัทธาต่อลัทธิอะไรบางอย่างนะคะอย่างสุดโต่งเหล่านี้สิ่งที่พวกเขาต้องการคือต้องการมีที่ทางในชุมชนอยากจะบิลองนะฮะอยากจะรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจะมีความอบอุ่นทางใจถ้าได้เข้าร่วมในสังคมที่มันเป็นชุมชนทางจินตนาการอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าได้รับการอบอุ่นเราเป็นพวกเดียวกันนะฮะเรารักในสิ่งเดียวกันเราเกลียดในสิ่งเดียวกันอะไรแบบนั้นเขาบอกว่ามุมนักจิตวิทยานะคะทางปัจเจกบุคคลและจิตวิทยารวมหมู่เนี่ยเขาบอกว่าคนเหล่านี้นะเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเชื่อเพราะฉะนั้นจะมีข้อเท็จจริงอีกเป็นล้านๆข้อเท็จจริงเนี่ยไปโยนใส่หน้าเขาก็ไม่มีวันจะเปลี่ยนความคิดก็พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าความหมายของตัวเองแล้วก็ทำให้เขาหายโดดเดี่ยวจากความแปลกแยกทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีชุมชนทางการเมืองบางอย่างที่รองรับเขาอยู่อบอุ้มเขาอยู่ไม่ได้ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนะแม้ว่าเขาจะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่เขาเคยเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะคะถ้าเขาโดดเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะหาแพะมาตอบสนองความเกลียดชังหรือบาดแผลที่เกิดขึ้นในใจของเขา